คนรับราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาทำการเกษตรที่ภาคใต้ก็เลยอยากจะใช้โครงการเนี้ยโซลาร์เซลล์เข้ามาในเรื่องของกิจการของที่บ้านนะคะที่ผมมานี่ผมตั้งใจจะมาอบรมแบบระบบโซลาร์เซลล์เพราะว่าเราต้องการใช้ในแปลงพืชผักบางแปลงมันมีห่างจากไฟฟ้าเราต้องการใช้โซลาร์เซลล์ตัวโซลาร์เซลล์แบบไหนเชื่อมต่อยังไงเราไม่เคยเห็นไม่เคยดูตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เราดูเลยเราสัมผัสเองก็ว่าเราพิสูจน์กับตัวเราเองอ่ะก็คือศึกษามาระยะนึงแล้วแล้วก็พร้อมกับไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่คือว่าเหมือนกับว่าเราอ่านก็เหมือนกับอ่านหนังสือธรรมดาแต่ไม่มีคนอธิบายที่นี่ตรงนี้มันจุดประกายขึ้นมากคือว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เรียนอยู่โรงเรียนเดชาเขาก็แช่ไอ้ตัวนี้แหละลงไปพอไปเห็นปั๊บเฮ้ยคนกินแดดนี่มันคืออะไรวะก็พอเปิดหาเจอก็เลยอ๋อพลังงานโซลาร์เซลล์ก็เลยนั่นแหละเป็นที่มาก็เข้าไปสมัครแล้วก็มาทางคุณแม่ค่ะเป็นเพื่อนกับในกลุ่มเนี้ยเขาแล้วเขาแชร์กันแม่ก็เลยบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแม่ไม่อยู่นะมาอบรมคนกินแดดเลยประมาณนี้พอรวบเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอบรมโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยก็คือแบบเราเป็นเด็กอีเล็กอยู่แล้วก็เลยพอจะรู้เรื่องมาในระดับนึงก็เลยว่ามาเรียนรู้ไว้เพราะว่าแม่มีแผนที่จะแบบเอาไปต่อยอดกับที่บ้านในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปต่อแบบประหยัดค่าไฟแล้วก็เอาไปทำธุรกิจด้วยความคาดหวังนะครับที่มาอบรมโครงการนี้นะครับให้เราครับสื่อออกไปให้เด็กหรือนักเรียนนักศึกษาคือเปรียบเสมือนตัวแทนครับตัวกลางครับที่จะนำความรู้เหล่านี้ครับเป็นจุดกึ่งกลางครับนำความรู้เหล่านี้ครับไปสอนกับเด็กและก็ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนของเราครับครับกิจกรรมที่ว่าสำนักจัดในแต่ละฐานก็ถือว่าประทับใจในทุกๆฐานเลยครับวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไกลเกินเอื้อมครับเราสามารถหาได้ตามท้องถิ่นของเราตามชุมชนของเราเช่นเกี่ยวกับการเกษตรโรงไฟฟ้าโรงผลิตแก๊สโรงอะไรต่างๆก็สามารถผลิตได้และประชาชนก็สามารถเอื้อมถึงครับแต่ถามว่ามานี่ได้ความรู้มาได้รายละเอียดไหมได้เยอะได้เยอะมากละเอียดมากเพราะว่าแต่ละฐานที่ไปมาก็คือโอเคมดแกสอนเข้าใจจริงเข้าใจง่ายแต่ถามว่าฐานไหนที่เราชอบที่สุดชอบเกือบทุกอย่างเกือบที่ทุกฐานนั่นแหละเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเอาวิชาของนี้มาใช้ที่บ้านนะมาใช้ที่ในโครงการของเราถ้าให้เลือกเป็นแบบอันเดียวก็ชอบถัดออฟกิดแล้วก็แบบไฮบริดเป็นการใช้แบบสลับกันได้ซึ่งอันนี้คือเห็นเลยว่าใช้สองแบบในตัวอาคารเดียวกันแล้วก็ใช้ได้จริงลดได้จริงฐาน7ฐานประทับใจฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนของห้องสมุดนะคะตรงนั้นนะคะคือเหมือนว่ามันใกล้กับตัวเรามากที่สุดตัวฐานนั้นมันจะแบ่งออกเป็น2โทนโซนแรกก็เป็นพืชผักสวนครัวนะคะแล้วโซนที่2ก็เกี่ยวกับเรื่อง1เดือนหน้าโรงอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงแล้วก็จะมากหรือน้อยเราก็สามารถทําได้บางส่วนแล้วก็ทําไปทีละส่วนเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องได้5โรงตรงนั้นนะคะคิดว่าจะได้ทีละโรงก็ยังดีถามว่าอาจารย์สอนเป็นแบบไหนก็คือจะบอกได้เลยว่าอาจารย์สอนมันก็ถ้าไม่เห็นภาพว่ามันใช้ได้จริงมันสามารถลดต้นทุนได้มันสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้มันสามารถเอาไปเอื้อในชุมชนได้เราก็ต้องหาข้อมูลของชุมชนก่อนว่าชุมชนทำอะไรแล้วเราจะเอาโซลาร์เซลล์นี่เข้าไปเผื่ออะไร
แล้วเอาไปตั้งตรงไหนทําแบบไหนอะไรยังไงนั่นคือเราต้องหารายละเอียดรอบนึงตรงนั้นเราจะเอาไปใช้ในบ้านเราจะไปใช้ตรงจุดไหนใช้แบบไหนคือทุกคนสามารถเอื้อมถึงครับทุกคนสามารถทําได้ไม่ยากเกินไปไม่ยากอย่างที่คุณคิดเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับนวัตกรรมโซล่าเซลล์ที่ได้เรียนรู้ไปสามารถทําได้ครับการถ่ายทอดนะครับก็จะเอานําไปประยุกต์ใช้ครับเกี่ยวกับการเกษตรของประชากรครับเกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับนักศึกษาที่สนใจในทางด้านนวัตกรรมเหล่านี้ครับได้เยอะเลยยิ่งพอเราได้ปฏิบัติแล้วถ้ายิ่งเราเอากลับไปใช้ก็คิดว่าถ้าใช้ก็จะใช้ได้จริงในเรื่องของการลดค่าไฟแต่อาจจะไม่ได้ 100% แต่อาจจะค่อยๆลดไปทีละนิดแล้วก็ค่อยๆทำเพราะว่าในเรื่องของช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เรื่องของรายรับรายจ่ายอาจจะไม่คงที่สำหรับเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะประหยัดค่าไฟให้มากขึ้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ให้เน้นย้ำแล้วก็พยายามกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความสำคัญว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เรานำไปใช้ได้จริงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ความรู้ตรงนี้แล้วก็อาจารย์ก็ตระหนักจริงๆว่าอยากให้เราได้ทำแล้วอยากให้เราได้เกิดเราไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่เราเกิดกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดกับชุมชนผ่านไปถึงระดับประเทศด้วยถ้าทุกคนเห็นความสำคัญของตรงนี้ค่ะที่ไหนมีแดดที่นั่นย่อมมีไฟฟ้าครับโครงการคนกินแดดชายแดนใต้คนกินแดดชายแดนใต้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้เกิดอะไรค่ะโครงการคนกินแดดชายแดนใต้สุดยอดค่ะ